และปลายเท้าหายใจสบายๆน้อมจิตมาที่ลมหายใจรับรู้ถึงลมหายใจที่เข้าและออกให้เราวางความนึกคิดต่างๆทำใจเป็นกลางๆหากว่าใจเผลอคิดไปก็น้อมกลับมาที่ลมหายใจหายใจสบายๆอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้สัมผัสรับรู้ลมหายใจลมหายใจที่นำชีวิตมาให้เราแล้วก็อยู่คู่กับเรามาตั้งแต่วินาทีแรกที่เราลืมตาดูโลกลมหายใจนี่แหละที่จะสิ้นสุดไปพร้อมๆกับชีวิตของเราไม่มีอะไรที่จะอยู่คู่เคียงกับชีวิตของเราได้ต่อเนื่องยาวนานเท่ากับลมหายใจนี่อีกแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เราน้อมใจอยู่กับลมหายใจใส่ใจกับลมหายใจนี้ซึ่งจะอยู่กับเราอีกไม่นานนับแต่นี้ไปขอให้เราตามลมหายใจอยู่สักพักหนึ่งรับรู้ถึงลมหายใจที่เข้าและออกชัดๆเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะได้อยู่กับลมหายใจนี้คงเหลืออีกไม่นานทีนี้ขอให้เราค่อยๆเอนกายลงนอนช้าๆโดยเอาเท้าของเราหันไปทางเท้าของเพื่อนเราให้เรานอนทาบทับกับพื้นวางมือของเราไว้ข้างๆลำตัวทิ้มน้ำหนักลงไปกับพื้นราวกับจะจมลงไปในแผ่นดินทิ้งน้ำหนักทุกส่วนทุกอวัยวะลงแนบกับพื้นดินไหลมาตั้งแต่ศีรษะหลังแขนต้นขาน่องปลายเท้าทิ้งน้ำหนักทุกส่วนลงไปกับพื้นชีวิตคนเราก็เหมือนกับการโคจรของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีขึ้นแล้วเมื่อลอยสูงจนถึงกลางฟ้าก็จะขึ้นค่อยๆเคลื่อนคล้อยจนลับหายไปเราแต่ละคนไม่มีใครรู้หรอกว่าชีวิตของเราได้มาถึงกลางฟ้าหรือจุดสูงสุดแล้วหรือยัง
หรือว่ากำลังเคลื่อนคล้อยลงต่ำลงมาเรื่อยๆเหมือนอาทิตย์ยามเย็นชีวิตบางคนอาจกำลังอยู่ในช่วงโพลเพลแต่บางคนก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ใกล้จะรับขอบฟ้าเราทุกคนมาในโลกนี้เพียงแค่ชั่วคราวสักวันหนึ่งเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปไม่มีใครรู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่อาจจะเป็น10ปีข้างหน้าปีหน้าหรืออาจจะเร็วกว่านั้นคือเดือนหน้าแต่ใครจะไปรู้คืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของเราก็ได้ขอให้เราลองน้อมพิจารณาว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของเราคืนนี้เราจะจากโลกนี้ไปอีกไม่นานลมหายใจที่เคยเข้าและออกก็จะหยุดร่างกายที่เคยอุ่นก็จะเย็นที่เคยยืดหยุ่นก็จะแข็งทื่อที่เคยเคลื่อนไหวได้ก็จะนอนแน่นิ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าร่างกายนี้ก็จะไม่ต่างจากท่อนไม้ที่เคยยื่นขยับไปไหนไม่ได้แข็งทื่อและเย็นที่เคยสวยงามก็จะค่อยแปรเปลี่ยนไปกลายเป็นน่าเกลียดและเริ่มส่งกลิ่นร่างกายนี้ที่เราเฝ้าถนอมรักษาจะไม่ยอมเปลี่ยนไปตามใจปรารถนาอีกต่อไปขณะที่ลมหายใจกำลังจะขาดหายไปภาพความทรงจำเก่าๆตั้งแต่วัยเด็กได้กลับคืนมาสิ่งต่างๆที่เราทำหรือประสบพบเห็นในอดีตตั้งแต่เกิดจนวันนี้ไม่ว่าดีหรือร้ายสนุกหรือทุกข์พอใจหรือไม่พอใจได้ไหลหลั่งพรั่งพรูออกมาให้เห็นในมโนสำนึกอย่างรวดเร็วแม้แต่เหตุการณ์ที่ลืมไปแล้วก็กลับคืนมาเช่นเดียวกับภาพฝังใจเกี่ยวกับการกระทำในอดีตไม่ว่าบุญหรือบาปก็ปรากฏให้เห็นอีกครั้งหนึ่งอิ่มเอิบปิติเมื่อนึกถึงความดีที่ได้ทำและเสียใจตื่นตระหนกเมื่อนึกถึงกรรมที่เคยกระทำอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเมื่อเราลาจากโลกนี้ไปหัวใจจะหยุดเต้นปราศจากลมหายใจเลยต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีและเคยเป็นทุกชีวิตและทุกผู้คนที่เราคุ้นเคยที่เราเคยพบปะที่เราเคยหยอกเย้าแย้มยิ้มคนเหล่านี้เราจะไม่มีโอกาสได้พบเห็นอีกต่อไปไม่เว้นแม้แต่คนเดียวนึกถึงใบหน้าของพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องที่เคยพบเห็นทุกวันทุกเช้าค่ำเรากำลังจะจากเขาไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านึกถึงใบหน้าของคู่ครองคนรักวันเวลาที่จะต้องจากเขาไปใกล้เข้ามาแล้วนึกถึงมิตรสหายที่เราคุ้นเคยอีกไม่นานเราจะไม่มีวันได้พบเขาอีกแล้วนึกถึงทรัพย์สมบัติสิ่งของที่เราหามาด้วยความเหนื่อยยากของหวงของรักทั้งหลายเรากำลังจะสูญสิ้นทุกอย่างไปในอีกไม่นานนี้
นึกถึงงานการทั้งหลายที่เรารักและทุ่มเทมาตลอดไม่ว่าจะมีค่าปานใดเราจะไม่มีโอกาสได้ทำอีกต่อไปอีกไม่นานโลกที่เราคุ้นเคยมาตลอดชีวิตจะหายไปอย่างสิ้นเชิงไม่เหลือแม้แต่น้อยที่สำคัญก็คือชีวิตของเราทั้งชีวิตกำลังจะสูญสิ้นไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงเรากำลังจะจากโลกนี้ไปในค่ำคืนนี้เป็นการจากไปยังไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกทั้งโลกที่เรารู้จักทั้งคนที่เราคุ้นเคยไม่มีโอกาสจะกลับมาผ่านพบกันอีกแล้วจากนี้ไปเราต้องเดินทางไปสู่พบใหม่ที่ไม่รู้จักไม่สามารถคาดคำนึงได้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าอีกไม่กี่ข้างหน้าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าทุกอย่างที่เรารู้จักจะดับวูบและต้องทิ้งร่างกายนี้เอาไว้ไม่มีอะไรที่จะเป็นพึ่งที่พึ่งพาของเราได้อีกแล้วนอกจากบุญกุศลที่เราได้ทำมาบัดนี้เวลานั้นมาถึงแล้วหัวใจของเราเต้นแผ่วลงทุกทีความดันกำลังตกลงทุกทีลมหายใจใกล้จะหยุดในใจของเรานั้นได้พลันเห็นแสงสว่างอยู่ข้างหน้าเป็นแสงที่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาเราอยู่ทุกขณะบัดนี้แสงนั้นใกล้เข้ามาแล้วเห็นได้ชัดว่าเป็นร่างเรืองแสงหรือว่านั่นคือพญายมราชที่กำลังจะมารับเอาดวงวิญญาณของเราไปในช่วงวินาทีนั้นดวงวิญญาณก็ค่อยๆจะหลุดออกจากร่างใกล้จะหลุดออกจากร่างแต่แล้วร่างเรืองแสงนั้นก็มาปรากฏอยู่เบื้องหน้าและมีเสียงดังกังวานในใจของเราว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปในวันนี้บุญกุศลที่เราทำมายังไม่สุดสิ้นสุดเรายังมีเวลาที่จะอยู่ในโลกนี้ได้ต่อไปอีก3วันอีก3วันที่เราจะได้อยู่ยังมีลมหายใจยังสามารถที่จะทำอะไรได้อีกแต่เมื่อสิ้น3วันข้างหน้าความตายก็จะมาหาเราพญายมก็จะมารับดวงวิญญาณของเราไปลมหายใจยังไม่ยุติเรายังสามารถที่จะเคลื่อนขยับได้เรายังสามารถที่จะลุกขึ้นมาและมีชีวิตต่อไปได้อีก3วันค่อยลุกขึ้นมาช้าๆนะเริ่มจากเปิดตาก่อนแล้วค่อยขยับเท้าขยับมือวันสุดท้ายของเรายังมาไม่ถึงแต่จะมาถึงในอีก3วันข้างหน้าถอยแล้วค่อยๆลุกขึ้นนั่งอยากจะถามพวกเราว่าถ้าหากว่าเรามีเวลาอีก3วันเป็น3วันสุดท้าย
อะไรบ้างที่เราอยากจะทำสำหรับช่วงเวลาที่เหลือพอเห็นกันได้ไหมพอเห็นกันไหมให้ไปฉายก็ได้หรือโทรศัพท์มือถือก็ได้มีธรรมะดีมิใช้ไร้ประโยชน์สิ่งเกิดโทษไปยึดติดผิดหนักหนามันทานศีลเจริญภาวนาจักนำพาให้พ้นทุกข์สุขมิวายถ้าจะกล่าวถึงพระภิกษุในยุคปัจจุบันที่ท่านได้นำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้ประชาชนได้เข้าใจกับยุคกับสมัยผู้ฟังสามารถเข้าถึงธรรมะได้ง่ายและนำธรรมะนั้นไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็คงต้องกล่าวถึงพระสงฆ์รูปนี้คือพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลขอกล่าวประวัติของท่านให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบคร่าวๆพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนามเดิมว่าไพศาลวงวรวิสิทธิ์เป็นบุตรคนที่4ของนายก๊กกี๋และนางกิมวาแซ่อุ่ยท่านเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2500ภูมิลำเนาครองมหานาคป้อมปราบกรุงเทพมหานครในปีพ.ศ. 2518ถึงปีพ.ศ. 2523การศึกษาระดับอุดมศึกษาณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2526ณวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครท่านได้เรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภณวัดสนามในก่อนที่ท่านจะไปจำพรรษาแรกณวัดป่าสุขโตอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิโดยการศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโณปัจจุบันท่านมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตแต่ส่วนใหญ่ท่านจะพำนักอยู่ที่วัดป่ามหาวันอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิโดยการจำพรรษาสลับระหว่างวัดป่าสุขโตกับวัดป่ามหาวันวัดที่ท่านปฏิบัติมีแนวการปฏิบัติเจริญสมาธิแบบเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านเป็นพระภิกษุแห่งสันติวิธีผู้มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบไปพร้อมๆกับการช่วยเหลือผู้คนมากมายรวมทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ท่านมองว่าพระสงฆ์ไม่ควรละเลยหน้าที่นี้ท่านได้เชื่อว่าเป็นพระสงฆ์หัวก้าวหน้าเป็นพระนักคิดเป็นพระนักเขียนเป็นพระนักเทศที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางด้านพุทธธรรมมาอธิบายปรากฏการณ์ของชีวิตและสังคมในบริบทของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายและมีทักษะในการอธิบายหลักธรรมที่ยากและลึกซึ้งให้เป็นเรื่องใกล้ตัวง่ายต่อการเข้าใจทำให้คนทั่วไปเห็นความสำคัญของเรื่องธรรมะว่าเป็นเรื่องที่น่าใคร่ครวญศึกษาและนำไปปฏิบัติ
จะกล่าวได้ว่าท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านเป็นพระภิกษุผู้นำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่การประพฤติปฏิบัตินำมาซึ่งความสงบซึ่งความสุขแก่คนในยุคปัจจุบันเมื่อเราได้ฟังธรรมะดีๆเราก็ควรนำธรรมะดีๆนั้นไปปฏิบัติและนำไปให้คนที่เรารักได้รู้และได้ปฏิบัติให้ได้เชื่อว่าเป็นคนที่มีธรรมะในหัวใจสมดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวว่าสัพพรติงธรรมรติชินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวงขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้รับฟัง